بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدكما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهมาชาอัลลอฮ์นะฮะขอความยินดีความเมตตาความปรานีความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมอีหม่านทุกท่านขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะฮะได้ให้เรามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีไม่รู้ว่ามีไม่ได้พาแว่นมาแน่เลยเนี่ยหมอไม่ยอมดูก็มีชีตมาฮะมาฝากพวกเราด้วยพูดถึงได้แค่ไหนก็นะว่าไปนะครับแต่เอามาให้นะพอประมาณนะอาจารย์บอกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะมีเตรียมนะเตรียมชีตให้พวกเราด้วยเพื่อที่เรานั้นจะได้อะไรกลับไปทบทวนวัยเรานะธรรมดาไม่ต้องมีน้องผมเองก็นะก็แย่เหมือนกันนะอัลลอฮฺอักบัรเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะขอให้อย่างอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานุอัตลาเก็บไปพอได้แหละแต่ขอให้ความจำนั้นนะดีนะขอให้ความจำดีอ่ะวันนี้นะครับเรื่องที่ได้พูดคุยกับพวกเรานะครับว่าเมื่อทดสอบมาถึงเราจะทำกันยังไงอัลลอฮ์หลายคนเดินเตะปุ๊บโอ้โหตัวนู่นตัวนั่นตัวนี่ออกมาเป็นแถวเลยนะอัลลอฮ์ว่าเยอะแยะมากมายเลยนะบางทีนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เราจะปฏิบัติตัวยังไงอ่ะถามว่าผู้คนนะมีใครไม่โดนทดสอบบ้างไม่มีนะทุกคนโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดไม่น้อยก็เยอะนะไม่น้อยก็มากบางคนทดสอบเรื่องสายตาบางคนทดสอบเรื่องเนี่ยตะกี้เห็นนะมีไม้คำยันมานะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์โปรดปรานนะครับอย่าลืมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารักเราอย่าลืมคนที่โดนทดสอบอัลลอฮ์รักเราอย่าลืมอาจารย์นี่พูดแปลกอาจารย์ฉันโดนซะแย่แล้วเดินทำไมได้บอกอัลลอฮ์รักเราเฉยเลยนะผมไม่ได้พูดนะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเองอิซาอะฮับบัลลอฮุบิฮิอับดันอะศอบะมินฮุท่านนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครก็ตามแต่พระองค์จะส่งการทดสอบมายังเขาทีนี้คนที่เจ็บไข้ไม่สบายร่างกายอาจจะไม่สบายนะแต่หัวใจต้องสบายเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันอยู่เพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักฉันอยู่ไม่ทอดทิ้งฉันให้ฉันเจ็บไข้ให้ฉันปวดตรงนั้นเป็นตรงนี้แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราอยู่คนที่อะไรนะอัลลอฮ์ไม่รักก็เหมือนที่เขาว่าตัดหางปล่อยสุราอะใช่ป่ะไม่ใช่ประวัตินะเราเป็นมุสลิมนะ เราเป็นมุสลิมนะตัดหางปล่อยสุราไม่สนใจจะไปยังไงไปทำอะไรก็เชิญแต่ไม่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนนะฮะและต้องการที่จะฟังอะไรครับฟังดุอาจากเราฟังดุอาจากเราเ
พราะบางทีเราไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการนมาศบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานมาศครบเลยแหละแต่ไม่ได้เนื่องจากเหตุนี้บางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกับการนะฮะถือศีลอดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้าสวรรค์ด้วยกับความอดทนอัลลอฮฺอักบัรมีนะฮะซอฮาบียะซอฮาบะผู้หญิงท่านหนึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนะหญิงคนนี้เป็นหญิงผิวดำมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์มาหารอซูลคนแย่นะก็มาหารอซูลมาทำอะไรครับยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นโรคลมชักโรคลมชักเป็นยังไงนะบางทีก็กัดเลยนะกัดลิ้นตัวเองใช่ไหมเวลาคนเป็นบางคนเอาช้อนใส่ไปมั่งมันก็เอาอะไรนะเอาผ้ายัดใส่ปากมั่งเพื่อไม่ให้กัดลิ้นตัวเองแล้วก็ลงนะฮะหรือบางทีดิ้นโดยที่รู้ตัวไหมไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวเองมหาตรสูลเป็นโรคเนี้ยมหาตรสูลยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันหายจากโรคนี้ด้วยเถิดเป็นยังไงคำดูอาของรอซูลอัลลอฮ์รับแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามหญิงคนนี้ว่านะอินซอบาร์ติวะลากินญันนะถ้าหากว่าเธออดทนเธอจะได้สวรรค์ถ้าเธอจะอดทนเธอจะได้สวรรค์วะอิลลาเว้นแต่ว่าอัดอัลลอฮะลากิเว้นเสียแต่ว่าฉันจะร้องขอดุอากับอัลลอฮ์ถ้าเธอไม่พอใจฉันก็ร้องขอดุอาจากอัลลอฮ์อัยยูอาฟียากิที่จะให้เธอหายให้ตัวเลือกให้ตัวเลือกเธออยากหายเรือเธออยากจะได้สวรรค์อ้าวเราเอางานไหนอันไหนครับเอาสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์เลือกเหมือนหญิงคนนี้เลยหญิงคนนี้ก็เลือกแบบนี้หญิงคนนี้บอกว่าอัสบิรฉันเลือกความอดทนนะเพื่อที่ฉันจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคนที่จะเข้าสวรรค์บางทีไม่ได้เหตุเพราะว่าการนมาศของเขาไม่ได้เหตุเพราะการที่สนอดของเขาไม่ได้เหตุเนื่องโดยจากการที่เขาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แต่เหตุของการเข้าสวรรค์ของเขาด้วยกับความอดทนในสิ่งที่เขานั้นได้ประสบนี่แหละครับทุกคนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ว่าละกอดคอลักนัลอินซานะฟีกะบัดอัลลอฮ์สร้างเรามาอย่าลืมสร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์สองอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี้ยให้เผชิญกับความยากลำบากอัลลอฮ์คนถ้าหากว่านะพอมาอยู่ในโลกนี้แล้วเจอตัวเองจะสบายคิดผิดไหมคิดผิดเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกว่าละกอดคอลักนัลอินซานะฟีกะบัดอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้เผชิญกับความยากลำบากดังนั้นเราอยู่ในดุนยานี่ไม่สบายหรอกครับนะไม่สบายเผชิญกับความยากลำบากแน่นอนแต่ความยากลำบากอันนั้นจะเป็นอะไรแตกต่างกันบางคนอาจจะทดสอบเรื่องทรัพย์สินบางคนอาจจะทดสอบเรื่องอะไรนะสุขภาพบางคนอาจจะทดสอบนะเรื่องลูกนะสารพัดแต่ละคนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่อย่าลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเรื่องทรัพย์สินให้มีตังค์เยอะอ้าวทดสอบด้วยเหรอให้มีเงินเยอะให้มีทรัพย์สินเยอะนะทดสอบด้วยทดสอบไหมนะฮะยาทดสอบป่ะทดสอบว่าเราจะนะ
จะทำไหมเรามีตังค์เยอะน่ะดังนั้นผมไม่ได้พูดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเราอัลลอฮ์บอกว่าไงครับวะบะลาวนาฮุมบิลฮะซะนาตและเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยกับสิ่งที่ดีๆมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพพลานามัยที่ดีมีงบทรัพย์สินเงินทองเยอะนั่นก็คือทดสอบครับอย่าลืมนั่นคือการทดสอบเราคิดแต่ว่าฉันโดนทดสอบจากอัลลอฮ์เรื่องอะไรนะเรื่องความตกระกำลำบากอย่างเดียวเลยนั่นแหละเราคิดแค่นั้นแต่อย่าลืมว่าอัลลอฮ์ให้เราได้ดีเนี่ยเหมือนที่ท่านนบีบอกไว้ว่าอินอัซอบะฮุสซะรอถ้าหากว่าท่านได้รับกับความดีความพึงพอใจชะกะรอคนที่ดีต้องขอบคุณอัลลอฮ์เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์วันน่ะเยอะมั้ยเรายังน้อยนะเรายังน้อยนะขอบคุณต่ออัลลอฮ์น่ะน้อยมากนะถามว่าทำไมยังน้อยนะกล่าวซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บางคนไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่กับบ้านนะฮะแต่อย่าลืมซิกรุลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเนียมัตของอัลลอฮ์แค่เนียมัตเดียวผมขอนะเนียมัตเดียวอย่างเดียวนี่เองน่ะไม่ต้องเรื่องสุขภาพไม่ต้องเรื่องแค่ลมหายใจอย่างเดียววันหนึ่งสูดหายใจอัลลอฮ์ไปเท่าไหร่จำได้ไหมไม่ได้นะเออไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าโรงพยาบาลล่ะอัลลอฮ์ทุกเดือนบินค่าน้ำมาแล้วทุกเดือนบินค่าอะไรด้วยค่าไฟมาถามว่าบินลมหายใจของอัลลอฮ์มาถึงเราไหมมาป่ะไม่มาอัลลอฮ์อักบัรนี่เนี่ยมัดนะถ้าบินลมหายใจของอัลลอฮ์มาถึงเราแย่ไหมลมไม่ไหวจะจ่ายเลยแค่ไปโรงพยาบาลแค่2วันนั้นเองอ่ะแย่เลยจ่ายค่าออกซิเจนใช่ป่ะอัลลอฮ์เนี่ยดูสิแต่เรานึกไหมคนนึกไหมไม่ค่อยนึกกันอันนี้พอพูดเรื่องเดียวนะไม่ได้พูดถึงสุขภาพไม่ได้พูดถึงอะไรนะฮะการที่มีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้พูดแค่เรื่องลมหายใจยังลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นเองเรายังขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยังน้อยเลยอ่ะเรามาดูนะครับอายะห์แรกที่เราเรียนกันนะครับอายะห์แรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอังกะบูตนะซูเราะห์อัลอังกะบูตมีใครท่องได้มั้ยอ๋อนึกว่ายกจับว่ากูผมนึกว่ายกมืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอัลิฟลามมีมأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين อัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวเพราะนะอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงครับอะลิฟลามมีมอะฮะซิบันนัสมนุษย์คิดเหรออัยยุตรากูที่พระองค์จะปล่อยพวกท่านอัยยะกูลูที่จะพูดและจะกล่าวพูดออกมาบอกว่าไงอามันนาฉันอีมานฉันอีมานฉันศรัทธาฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลวะฮุมลายุฟตะนูนและเขาจะไม่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอัชดดุนนาสบะลามนุษย์ที่ถูกนะทดสอบมากที่สุดคืออัมบียะบรรดานบีบรรดานบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลและหลังจากนั้นก็ลดหล่อนผ่อนมาดังนั้นนบีถูกทดสอบเยอะกว่าเรานบีอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์ห้องใหญ่ไหมบังห้องใหญ่ไหมนะนักวิชาการอยู่บอกว่านะไม่เกินยาวอะไรกว้างไม่เกิน3เมตร
ยาวไม่เกิน3เมตรอยู่กับหญิงไอชะอัลลอฮ์บ้านเราเนี่ยลองดูดิเราบอกเย่เย่เย่นะอัลลอฮ์บ้านนั้นเกินหลังใหญ่เบ้อและเราคิดว่าเราถูกทดสอบมากกว่านบีนะดังนั้นนบีถูกทดสอบมากกว่าเราและหลายเรื่องนะครับวะละกอดฟะตันนัลละซีถามอัลลอฮ์ทดสอบทำไมอัลลอฮ์ทดสอบทำไมทดสอบเราทำไมวะละกอดฟะตันนัลละซีนะมินกอบลีมแน่นอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบบรรดาคนก่อนหน้าเราไปแล้วฟะลายะอฺลัมันนัลลอฮุลละซีนะซอดะกูแล้วเพื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ทราบว่าใครนั้นเป็นคนที่สัตย์จริงกับอัลลอฮ์ใครที่เชื่ออัลลอฮ์วะลายะอฺลัมันนัลกาซิบีนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่โกหกกับพระองค์ใครเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์จะได้รู้ลองดูดิคนโดนทดสอบนะฮะผู้ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาคนโดนทดสอบจากผู้ศรัทธาเป็นยังไงอัลลอฮ์เขานึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกปวดขาปวดแข้งนะฮะเป็นไข้ไม่สบายนึกถึงใครไม่ใช่นึกถึงหมอนะนึกถึงใครก่อนเลยเนี่ยข้อแรกของเราให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนเลยนะคนเมื่อโดนทดสอบเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งแรกไม่ใช่นึกถึงหมอให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้ศรัทธานี่คือผู้ศรัทธาไม่ใช่นึกถึงโอ้โหฉันทำอย่างนั้นก็ยังดีฉันทำอย่างนี้ก็ยังดีทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้และผ่านไปผ่านมาโทษคนนั้นโทษคนนี้เป็นไงยุ่งไหมชีวิต1ชีวิตยุ่ง2คนรอบข้างแย่ไม่มีความสุขครับถ้าเราถูกทดสอบแล้วจะอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบฉันตะกี้บอกว่าไงครับว่าเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแสดงว่าอะไรอัลลอฮ์รักสบายใจไหมสบายใจนั่นแหละคนที่มีทรัพย์สินเงินทองนะทั่วยุโรปที่ถามว่ามีทรัพย์สินเงินทองพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในอิสลามเพราะอะไรทรัพย์สินเงินทองเยอะแต่เขาไม่มีที่พักใจเหมือนกับผู้ศรัทธาเหมือนกับบรรดาผู้ศรัทธาที่เขามีใจอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นการที่เราเอาใจไว้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีความสุขถ้าเรายังไม่เอาหัวใจไว้กับอัลลอฮ์เนี่ยเรายังจะไม่มีความสุขเรายังพึ่งคนนั้นยังอยากย่าได้คนนี้เราจนนั่นแหละไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งอัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์ให้ฉันแค่นี้ฉันนึกถึงอัลลอฮ์หน้าที่ของฉันคือคุยกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์ร้องขอกับอัลลอฮ์และทำตามหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮ์สั่งใช้ว่าเมื่อไม่สบายไปไหนนะอาจารย์เชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนั่งดออย่างเดียวเลยไม่หาหมอได้ไหมนะพ่อท่านนบีว่าฮุลิกุลลิดาอินดาวะทุกโรคมียารักษาเรามียาไหมเอามียาพอระบรรเทาได้ดาวบรรเทาได้ถ้าไม่มีเราต้องไปหาใครหาหมอให้หมอจ่ายยาให้ดังนั้นหน้าที่เราต้องไปหาหมอนั่นคือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นนะฮะมั่นอยู่กับพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราอย่างนี้ว่าอิซะบตะลัยตุอับดีบิฮาบีบะตัยฟะซอบะรออาวะดะฮูมินฮูมัลญันนะนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราว่าเมื่ออะไรครับเมื่อฉันเนี่ยทำการทดสอบบ่าวของฉันอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อฉันทดสอบบ่าวของฉันบิฮาบีบะไตด้วยกับตาทั้งสองข้างของเขาฟาซอบารอให้เขาทำอะไรซอบัตเขาอดทนเป็นยังไงครับอัลลอฮูมินฮูมัลญันนะอัลลอฮ์จะให้ทดแทนตาของเขาทั้งสองด้วยกับอะไร
ด้วยกับสวรรค์อัลลอฮ์วันนี้กลับบ้านไปนะสบายนอนหลับแล้วนะนอนหลับได้แล้วนะยาอัลลอฮ์เนี่ยฉันปวดขาเหลือเกินยาอัลลอฮ์นะฉันเป็นตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ยังไงถ้ามีศรัทธาในอัลลอฮ์นอนหลับเพราะอะไรครับอัลลอฮ์เตรียมอะไรไว้ให้เราสวรรค์นั่นไงคนที่นอนหลับเนื่องด้วยจากหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ปรารถนาดีกับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปรารถนาดีกับเราดังนั้นผู้ศรัทธาดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคิดดีกับอัลลอฮ์นบีบอกว่าลายามูตันนะอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดอย่าตายเป็นอันขาดฮัตตายุฮซินุซันนบิลลาตราบจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์ทุกอย่างนะฮะผมนะฮะจำไม่ได้ว่าอิบนุกอยิมรู้ว่านะเชคอุซัยมีนได้กล่าวไว้บอกว่าถ้าหากว่าดูอาของฉันเนี่ยถูกตอบรับเนี่ยฉันจะกังวลยิ่งกว่าการที่ดูอาของฉันไม่ถูกตอบรับทำไมอ่ะเออแปลกแปลกนะเพราะว่าดูอาเมื่อฉันอยากได้อะไรฉันได้อยากได้ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้อันนี้ความปรารถนาของใครของมนุษย์แต่เราขอแล้วไม่ได้นั่นใครประสงค์ให้เรายิ่งใหญ่กว่าไหมโอ้ยิ่งใหญ่กว่าเห็นป่ะนี่คือนักวิชาการเวลาเขาคิดนะคิดไม่เหมือนเราเพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เลือกให้เมื่ออัลลอฮ์เลือกให้แน่นอนสิ่งนั้นดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงอะไรครับจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าบอกอะไรครับวะอาซาอันตักรอฮูชัยอันฟะฮูวะไคลุลละกุมในบางเรื่องถึงเราไม่พอใจเราอาจจะไม่แฮปปี้นะอาจจะไม่มีความสุขแต่อาจจะเป็นส่งผลดีกับเราเอาใครอยากกินยาเล่นๆบ้างอะไม่มีใครอยากแต่มาเวลาไม่อร่อยใช่ไหมแต่เวลาไม่สบายต้องกินไหมเออมันต้องกินใช่ป่ะเพราะอะไรเป็นผลดีกับเราเนี่ยนี่แหละนี่แหละให้เห็นชัดๆไงไม่มีใครมานั่งอยากกินยาหรอกนะแต่เมื่อนะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งดีสำหรับเราเราก็ต้องกินดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเลือกให้เราอาจจะไม่พอใจก็ได้อาจจะไม่พอใจก็ได้แต่สิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราดังนั้นผมบอกแล้วนะถ้าว่าเรียนวันนี้ไปอัลฮัมดุลิลละห์กลับไปนอนหลับนะง่ายประการที่สองให้เราทำไงเออให้กล่าวอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพอบางทีบ้านเราเวลากล่าวเฮ้ยใครตายวะเนี่ย หรือมันแช่งฉันหรือเปล่าเนี่ยประชามันกล่าวใกล้ๆฉันเนี่ยมันแช่งฉันหรือเปล่าไม่ใช่นะอัลลอฮ์บอกว่าอิซาอัศอบัตกุมมุซีบาตุนกาลูอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนดังนั้นผู้ศรัทธาเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็แต่ไฟไหม้นะฮะไฟไหม้บ้านไฟนะอะไรนะลูกหลานไม่ดีลูกหลานติดยาเจ็บไข้ไม่สบายเดินเตะนะฮะเดินเตะของให้เก่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยแหละไม่ใช่เดินเตะของโอ๊ยเก่านู่นอะไรต่ออะไรฉีกขาดแหกอะไรก็อะไรเต็มไปหมดเลยนะเห็นภาพใช่ไหมพอพูดแบบนี้เออนั่นแหละนะเดี๋ยวนี้ผู้ศรัทธาใหม่เวลานะประสบอะไรเดินเตะอะไรเดินชนอะไรเนี่ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอญูนี่หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์คำว่าอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอญูนแปลว่าอะไรแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และฉันนั้นจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เตือนตัวเองทั้งนั้นเลยนั่นแหละเป็นสิ่งดีที่อัลลอฮ์สอนให้เราบอกกล่าวให้เรากล่าวเพราะเตือนตัวเอง
เพราะทุกคนมีสิทธิ์นะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ต้องเกิดปัญหาต้องประสบอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนนะตอนนี้กลับไปนะไม่ต้องอะไรแล้วไม่ต้องเข้าใจผิดแล้วนะว่าอินนาลิลลาฮ์ให้เฉพาะคนตายนะแล้วแต่ว่ามีเสริมท่านนบีสอนให้เราอะไรนะกล่าวต่ออีกดูอาตอนนี้ผมใจดีนะเขียนภาษาไทยกำกับไว้ด้วยเขียนเขาเรียกเขียนภาษาอ่านกำกับไว้ด้วยนะเสียเขียนภาษาอ่านกำกับไว้ด้วยนะหะดีษนบีบอกว่านะหะดีษอุมมุซะลามะห์นะอุมมุซะลามะห์นะครับว่าเล่านะครับว่ามามินมุสลิมตุซีบูฮูมุซีบมุสลิมคนใดก็ตามที่ประสบต่ออะไรครับต่อการทดสอบใดก็ตามแต่ฟะยะกูลูมาอามะรอฮุลลอเขากล่าวตามคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้สอนตะกี้อัลลอฮ์สอนให้กล่าวอะไรอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูนและกล่าวต่อด้วยครับว่าอัลลอฮุมมาอาจิรนีฟีมูซีบาตีวัคลิฟลีคอยรัมมินฮาอัลลอฮ์นี่แหละกล่าวด้วยกล่าวได้ปะอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหที่นี่เก่งเนี่ยคนที่นี่เก่งนะเรียนมาตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ไม่ลืมอย่าบอกว่าตั้งแต่สมัยกูเอเลย นะนี่แหละอันนี้เป็นการเตือนถามว่ามีเรื่องรู้จักเรื่องเล่าของดูอาต้นนี้ไหมอุมมุซะลามะห์อุมมุซะลามะห์เนี่ยได้ยินหะดีษต้นนี้นบีสอนนะอุมมุซะลามะห์พอนะช่วงที่อบูซะลามะห์เสียชีวิตอบูซะลามะห์เสียชีวิตก็นึกถึงหะดีษต้นนี้ที่นบีสอนดูอาต้นนี้ที่นบีสอนกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนและกล่าวด้วยกันตามด้วยกับดูอาต้นนี้ว่าอัลลอฮุมมาอาจิรนีฟีมุซีบาตีวะคลุฟลีไคร่อมมินฮาใครจะอ่านวะคลุฟละคลิฟนะได้นะครับไคร่อมมินฮาท่านหญิงนะครับอุมมุซะลามะห์ได้กล่าวดูอาต้นนี้แล้วก็ตัวเองก็นึกตัวเองว่าอัลลอฮ์ฉันอยู่กับอบูซะลามะห์เนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินแล้วฉันกล่าวดูอาต้นนี้ทำไมจะมีใครดีกว่าอบูซะลามะห์จะมีใครดีกว่าอบูซะลามะห์พอหลังจากนั้นไม่นานนะครับเมื่อนางหมดอิดดะห์ของการที่สามีเสียชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงคนไปทาบทามขออุมมุซะลามะห์นะให้เป็นภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งตกลงดีกว่าไหมบังดีกว่าอบูซะลามะห์ท่านนบีนั้นดีกว่าอบูซะลามะห์เนี่ยเพราะเป็นภรรยาของใครของท่านนบีนั่นแน่อัลลอฮ์ได้เป็นแม่ของประชาชาติของมุสลิมทั่วโลกนี่ไงดีกว่าตอนแรกตัวเองน่ะนึกว่าเอ๊ะใครมันจะดีกว่าอะไรนะอบูซะลามะห์ของฉันแหมใครมีสามีของฉันก็ชมสามีฉันแล้วนะนะใครจะมีจะดีไปกว่าสามีอบูซะลามะห์สามีของฉันอีกล่ะนี่แหละอัลลอฮ์ทดแทนให้ดีกว่านี่แหละและนางเองเป็นผู้ที่เล่าหะดีษต้นนี้ด้วยตัวของนางเองเลยนะหะดีษนี้ถึงเล่าว่าอันอุมมุซะลามะห์เพราะเกิดขึ้นด้วยกับใครตัวของนางเองนี่คือสิ่งที่นบีสอนนะครับกล่าวนะอินนาลิลลาห์และกล่าวดูอาต้นนี้เพื่อที่เรานั้นบางคนเนี่ยนะพอนะโดนทดสอบนะไม่นึกถึงอัลลอฮ์โวเวทโวยวายโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ถูกต้องนะนึกถึงอัลลอฮ์เป็นประการแรกแล้วก็อดทนเพราะอดทนแล้วก็กล่าวดูอาต้นนี้ประการที่3ต้องพึงพอใจ
ในบททดสอบที่อัลลอฮ์สอบพอใจต้องพอใจนะนะมะนะต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทำไมล่ะมาโดนกับฉันไม่โดนคนอื่นบ้างเลยโดนแต่ฉันอยู่คนเดียวอัลลอฮ์นะโดนแล้วนะพอมองไม่หายดีเอามาอีกแล้วเหรอนั่นน่ะมาหลายรอบเหลือเกินเนี่ยบ่นเลยแต่ผู้ศรัทธาต้องอะไรครับอดทนแล้วก็พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่านะครับว่าท่านนบีบอกว่าอินนาอิซามิลญะซามะอิซามิลบะลาแท้จริงภาคผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเรายิ่งโดนเยอะนะอัลลอฮ์ยิ่งรักเยอะเรายิ่งโดนเยอะนะฮะการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยิ่งมากวะอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและท่านนบีบอกว่าแท้จริงถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงทดสอบพวกเขาอัลลอฮ์เราครอบครัวเราโดนไม่ต้องเป็นไรนะยิ้มเนี่ยมะยิ้มสู้กับอะไรกับปัญหาครับคนพอยิ้มสู้กับปัญหาแสดงว่าอะไรครับมีสตินะฮะสู้ปัญหาด้วยกับสติเราอย่าสู้ปัญหาด้วยกับความโกรธให้มีสติคนก็บอกอันนั้นที่เขาบอกกันน่ะพอมีสติและปัญญาอะไรนะปัญญาเกิดอัลลอฮ์นั่นแหละสูตรนะครับอัลลอฮ์ใช้ไว้แล้วนะดังนั้นท่านนบีจึงบอกว่าวะมาฟามันรอดิยะฟะละฮุริฎอถ้าใครก็ตามรอดิยะเขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบฟะละฮุริฎออัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาด้วยใครพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ก็จะพอใจเขาวะมันซะคิฏฟะละฮุซุคและใครก็ตามที่อัลเลาะห์ไม่พอใจนะฮะบางทีบางคนถึงกลับว่าอะไรนะฮะนะสบถแล้วก็ประณามแล้วก็บางคนถึงกับการด่าว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่เลยท่านนบีบอกว่าไงถ้าใครยิ่งไม่พอใจฟะละฮุซุกเขาก็จะไม่ได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์ดังนั้นพี่น้องครับอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ทดสอบจงพึงพอใจจงรักในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบเราและอีกประการหนึ่งต้องไม่โวยวายนะไม่โวยวายอัลลอฮ์คนบางคนเนี่ยนะพอลูกตายลูกเสียชีวิตนั่นโน่นนี่นะอยากจะตายตามดิ้นจนแล้วก็ฉีกเสื้อนะถอดนะคุมสติไม่อยู่นะมีไหมมีเยอะนะถามว่าผู้ศรัทธาเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากที่จะเป็นแบบนั้นถ้าคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์นะดูสิบางทีอะไรนะวิกลจริตไปเลยบ้าไปเลยอ่ะลองมาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิอัลลอฮ์ท่านนบีเนี่ยเสียลูกทั้งหมดเลยก่อนที่ท่านนบีจะตายอีกยกเว้นทั้งหญิงมาชาอัลลอฮ์แสดงว่าเรียนดีนะนะมาชาอัลลอฮ์เก่งยกเว้นท่านหญิงฟาติมาท่านเดียวเท่านั้นเองที่เสียชีวิตหลังจากนบี6เดือนลูกทุกคนอะไรเสียชีวิตก่อนท่านนบีหมดเลยนั่นคือนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือนบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราลองดูนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทดสอบบางคนเกี่ยวกับเรื่องลูกนะเกี่ยวกับเรื่องลูกเราก็ลองไปดูว่าอัลลอฮ์ท่านนบีนัวก็โดนทดสอบเรื่องอะไรเรื่องลูก
เรียกลูกให้ขึ้นเรือขึ้นไหมไม่ขึ้นดังนั้นเราโดนทดสอบบรรดานบีโดนมายังโดนมาแล้วเกี่ยวกับภรรยาเป็นยังไงท่านนบีลูตเชื่อฟังไหมไม่เชื่อฟังนั่นนบีลูตโดนมาแล้วเราโดนทดสอบนะครับโดนทดสอบเรื่องสุขภาพนบีอะไรนบีอายุบโดนไปสักกี่ปีอัลลอฮ์จำได้ถึง18ปีมาชาอัลลอฮุอักบัรดูโดนไป18ปีภรรยาเหลืออยู่กับท่านแค่เพียงท่านเดียวเองอัลลอฮ์และภรรยาเนี่ยก็บอกนะก็แนะนำยารอสท่านนบียากุอายุบบอกว่าอะไรขอดุอากับอัลลอฮ์ท่านนบีอายุบขอไหมไม่ขอบอกนี่เธอเราตั้งแต่ได้ดีได้ดีบได้ดีมีของมีลูก14คนน่ะมีลูก14คนนะมากกี่คน8เองนะครอบครัวผม10นะ8นะครึ่งนึงเองอ่ะนี่มี14คนเสียชีวิตทีเดียวเกี้ยงเลยบ้านถล่มทีเดียวเกี้ยงเลยอัลลอฮุอักบัรนั่นโดนทดสอบเรื่องลูกโดนทดสอบเรื่องเป็นโรคคนชาวบ้านไม่อะไรฮะรังเกียจไม่อยู่ใกล้อัลลอฮฺนั่นดูสิบรรดานบีโดนทดสอบมาทั้งนั้นเราล่ะดังนั้นต้องพอประทอใจนะอย่าตีโพยตีพายอย่าโวยวายนบีห้ามด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งคนตายสามีเราตายภรรยาเราตายลูกเราตายจะนำมาตีอกชกตัวแล้วก็ร้องไห้ร่ำไห้จนกระทั่งอะไรครับนะไม่รู้สึกรู้สาตัวเนี่ยไม่ได้ภาษาเราว่านี่อาฮะการนะตีอกชกตัวนะการร่ำไห้ต่อหน้าศพมีนะนะสมัยก่อนนี่มีถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ครับแต่ความร้องไห้ความเศร้าโศกความเสียใจมนุษย์มีไหมมีเนี่ยแหละนบีบอกว่าเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้สายตาเรามาแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนไหวนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความเศร้าโศกเสียใจเศร้าโศกได้แต่อย่าให้เกินเลยคนน่ะเศร้าโศกได้อย่าให้เกินเลยเหมือนกับนะฮะนะภรรยานะของท่านนะท่านตอลฮะท่านตอลฮะนะบุตรท่านตอลฮะนะลูกเสียชีวิตอัลลอฮ์น่าสงสารลูกเสียชีวิตยังเด็กยังเล็กเลยอบูตอลฮะออกไปข้างนอกบางรายงานบอกออกสงครามบางรายงานบอกออกไปข้างนอกกลับมาลูกเสียชีวิตแต่ภรรยาบอกกับสามีด้วยกับความใจเย็นหลังจากให้อะไรนะให้ไปอาบน้ำบุตรฮะไปอาบน้ำให้ไปอะไรนะกินข้าวกินปลาและร่วมหลับนอนถึงจะบอกกับอะไรสามีตัวเองใจเย็นด้วยกับความใจเย็นนั่นแหละภรรยาของผู้ศรัทธาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผีผามกลับมาลูกเสียชีวิตลูกตายแล้วไม่นะไม่แต่ด้วยกับความใจเย็นด้วยกับความศรัทธาบอกกับถามอบูตอลฮะบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีคนเอาของมาฝากทำไงโอ้เราก็รับเก็บไว้ที่เขาอะไรนะเขาไว้ใจเราเราก็เก็บไว้นะและถ้าหากว่าคนที่มาฝากแล้วเขามาฝากเขาเอาคืนไปล่ะอ๋อของเขาเราก็ต้องให้คืนใช่ไหมของเขาเราจะเอาไว้ได้ยังไงล่ะของเขาเนี่ยเราก็ต้องอะไรให้คืนทีนี้เพิ่งได้เฉลยไตว่าอัลลอฮ์ให้ลูกเรามาและผู้ที่ให้เรามาเนี่ยเขาอะไรแล้วพระองค์เอาคืนกลับไปแล้วอัลลอฮ์ดูดิน่ารักไหมภรรยาแบบเนี้ยนะนี่ดูสิไม่ใช่กลับมาล้อลูกตายแล้วเนี่ยทำไงดีฉันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยเนี่ยเป็นเนี่ยคือให้รู้ให้เห็นว่ามันคนละฟิล
นะคนละรูปแบบของผู้ศรัทธากับคนที่ไม่ได้ศรัทธาในการที่เขาเผชิญกับนะความทุกข์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เรามาเรียนเรามาดูถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเรานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราอย่างนี้ยะกูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่ามาลิอับดิลมุอ์มินอินดีจะซาอุนอิซากอบัตตุซอฟียะฮูมินอะห์ลิดดุนยาซุมมะฮ์ตะซาบะฮูอิลลัลญันนะห์ท่านนบีได้เล่าว่าอัลลอฮ์กล่าวว่านะฮะไม่มีผลตอบแทนใดแก่บ่าวผู้ที่ศรัทธาณที่ฉันเมื่อฉันได้เอาชีวิตของคนที่เขารักไปจากโลกดุนยาใบเนี้ยหลังจากนั้นไม่วอยวายเขาสงบเขาอาจจะเสียใจแต่สงบนิ่งและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะได้สวรรค์ไปจากฉันถ้าหากเขาทำแบบนี้ไม่ได้อะไรยกเว้นจะได้อะไรได้สวรรค์อัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้นะครับความเสียใจเรามีในชีวิตเราเนี่ยการทดสอบเรามีในชีวิตเราแต่เรานั้นต้องนะตั้งสติให้ดีอย่าสติเขาเรียกว่าสติตะเลิดสติหลุดนะไปไหนก็ไม่รู้นะไม่ได้ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกกับพวกเรานะครับท่านนบีได้บอกว่ากับพวกเรายังไงท่านนบีบอกว่ามายูซีบุลมุสลิมอะไรก็ตามที่ประสบกับมุสลิมมินนัสบินวาลาวะซบไม่ว่าจะเรื่องการตากตำนะฮะในชีวิตของเราอัลลอฮ์บางคนเก็บขวดขายบางคนอะไรนะชีวิตเขาไม่ได้ว่านะสุขสบายตากตำทำงานแม้กระทั่งตากตำจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายก็ตามแต่วะลาวะซบถึงแม้ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยวะลาฮัมมินถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องความกังวลนะวะลาฮุสนินหรือเข้าความเศร้าโศกเสียใจวะลาอาซาหรือนะภัยอันตรายก็ตามที่เขาได้ประสบวะลากอมมินหรือแม้ว่าความวิตกกังวลนะเป็นยังไงฮัตตะชาวกะยาชูยูชากูฮาแม้กระทั่งหนามเนี่ยไปผมไปอะไรนะตัดกิ่งมะนาวนะละมะนาวอะไรนะหนามมะนาวล่อให้มือไปโดนหนามมะนาวนะฮัตตะชาวกะแม้กระทั่งอะไรนะหนามตำเป็นยังไงอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาอัลลอฮ์ดีไหมนบีบอกว่านอกจากอัลลอฮ์จะทำให้ความผิดของเรานั้นอะไรลบล้างหายไปเราเนี่ยศาสนาอิสลามนะมีนะมีการล้างบาปตลอดเวลานะอิสลามมีการล้างบาปนะนะอิสนะนี่ไงนี่เตาบัตตัวก็เป็นการล้างบาปการที่เราประสบกับภัยสิ่งที่ไม่ดีแล้วเรานึกถึงอัลลอฮ์ก็เป็นการล้างบาปเหมือนกันให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการล้างบาปอิสลามล้างบาปไม่ต้องรอวันนั้นรอวันนี้ถึงจะเลิกถึงจะเลิกดื่มเลิกดิ้งเลิกอะไรไม่นะรอวันนั้นวันนี้ต้องรอวันนั้นก่อนถึงจะเลิกดื่มเลิกดิ้งแต่อิสลามเนี่ยสอนให้เราอยู่ครองตนเป็นคนดีตลอดเวลาดังนั้นอิสลามไม่ยากนะฮะแต่อิสลามเนี่ยให้เราอยู่ในกรอบเท่านั้นเองเพราะอัลลอฮ์สอนให้เราอูดุคูลูฟิซิลมีกาฟะ
จงเข้ามาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อย่างครบถ้วนกระบวนการอยู่อย่างครบเฮ้ยอันนี้ฉันอยากทำฉันก็เลยทำอันนี้ฉันไม่อยากทำฉันก็เลยไม่เอาเคยได้ยินอะไรนะอิสลามสากลไหมเออได้หมดที่ฉันพอใจตกลงว่าได้ไหมไม่ได้อิสลามสากลไม่ได้นะฮะอิสลามมันสากลอยู่แล้วแต่อยู่ในกรอบแต่อยู่ในกรอบดังนั้นเวลาไปอธิบายกับใครเนี่ยทำไมอิสลามนะห้ามอย่างนั้นไม่ให้กินหมูไม่ให้อย่างนั้นไม่ให้อย่างงูไม่อย่างนี้ทำไมเป็นยังไงกินแล้วจะปากเบิ้ลยังไงกินแล้วเป็นยังเป็นใครไงอธิบายกับเขาไม่ยากอิสลามตอนก่อนเข้านะไม่ได้บังคับไหมไม่ได้บังคับอิสลามบังคับคุณไหมคุณจะต้องอยู่ประเทศไทยคุณอยู่ประเทศมาเลย์ได้ไหมฟิลิปปินส์ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่ได้บังคับมาเข้ามาแต่เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในอัลอิสลามเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยคุณต้องปฏิบัติตามอะไรตัวบทกฎหมายเข้าอยู่ในอิสลามคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่อิสลามได้บอกไว้ได้ห้ามไว้ได้อนุญาตให้ทำเมื่อคุณเข้าอาราธนาจากไทยคุณก็ต้องทำตามกฎหมายของประเทศไทยคุณไปอยู่ยุโรปขับรถอยู่ข้างขวาพอมาอยู่นี่คุณจะเอากฎหมายของที่นู่นมาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเวลาไปอธิบายกับใครนะมันต้องไม่ยากหรอกเมื่อคุณมาอยู่ในอัลอิสลามไม่ยากคุณมาเข้าอัลลอฮ์สอนว่าให้เข้าอย่างสมบูรณ์ไม่จะเข้าครึ่งนึงขายครึ่งนึงเหยียบไปครึ่งนึงอยู่ไม่ได้ภาษาอะไรนะโบราณเขาบอกอย่าเหยียบเรือเลยนะเออเนี่ยนะแสดงว่าโบราณเนี่ยอาจารย์หลอกฉันเนี่ยแล้วผมก็รู้ถ้าได้อาจารย์ผมรู้ว่าผมคนโบราณเหมือนกันนะไม่ได้อิสลามสอนให้เรานั้นอยู่ในนะอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะเอาตามใจเราไม่ได้จะเอาสนุกตามใจเราไม่ได้เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นนะอยู่กับอิสลามรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังดีกับเรานะอัลลอฮฺหวังดีกับเราแต่หากทดสอบเราเพราะท่านนบีบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮฺบิอัมดีฮิคอยรอนเมื่ออัลลอฮฺปรารถนาเรื่องดีให้กับบ่าวของพระองค์แล้วอัจละละฮุลอุกูบะฟิดดุนยาอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบให้แก่เขาในโลกนี้ในโลกดุนยานี้วะอิซาอารอดูบิอัมดีฮิอัชชัรแต่เมื่ออัลลอฮ์นะฮะเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ไม่ดีแก่บ่าวของพระองค์คนหนึ่งคนใดอัมซะกะอันฮุบิซัมบิฮิพระองค์จะไม่ส่งการทดสอบจะให้เขาอยู่แบบโอ้โหอย่างสะดวกสบายไม่โดนโอ้ยฉันอยู่ไม่เห็นมันโดนอะไรดูมันโดนเอาสมน้ำหน้าดูเดี๋ยวอัลลอฮ์ลงโทษมันแถมไปด่ามันอีกนะสมน้ำหน้ามันอัลลอฮ์ลงโทษมันแต่ที่ไหนได้ถ้ามาเรามาเรียนแล้วโอ้ไม่ใช่ถ้าคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาที่คนที่เราว่านะคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาน่ะเขากำลังนะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ฮัตตายูวาฟียบิฮิยอมัลกิยามะจนกระทั่งเขาจากโลกนี้ไปนะครับในวันกิยามะเขาจะได้ไปอะไรครับไปตอบรับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาอยู่ไปในอาคิเราะห์ด้วยกับไม่มีความผิดใดๆเพราะอย่าลืมนะทุกคนจะต้องไปในวันกิยามะห์และจะต้องผ่านอะไรนะสะพานซิรอตนะสะพานซิรอตเล็กยิ่งกว่าอะไรเล็กยิ่งกว่าเข็มคมยิ่งกว่าดาบยิ่งกว่ามีดอัลลอฮ์บัดจะข้างก็ไม่ได้ยังไงอาจารย์สะพานเขาใหญ่มาเรื่อยแล้วจะดึงฉันยังโดนตกเลยฉันยังเดินตกเลยข้ามสะพานของอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ความชำนาญเหมือนเราขับรถด้วยความชำนาญใช่ไหมหรือข้ามด้วยกับความชำนาญแต่เราข้ามด้วยกับอะไรด้วยกับอีมานเ
เราข้ามด้วยกับอีมานเหมือนคนอะไรอัลลอฮ์เนี่ยอาจารย์ฉันจะไปวันอะไรนะฉันก่อนตายเนี่ยฉันต้องเรียนภาษาอาหรับแล้วถามว่าทำไมอ่ะเรียนภาษาอาหรับไปแล้วไปคุยกับอัลลอฮ์ต่อกับมาเลกาในกูโบอัลลอฮ์ถามว่ามัรับบุกะตอบว่าไงนะรับบีอัลลอฮ์ฉันจะตอบได้ตอบได้รับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้เรียนภาษาอาหรับเนี่ยจะไปตอบยังไงเนี่ยตอบยังไงตอบได้ไหมภาษาอาหรับตอบไม่ได้นะมันนบียูกะเอาถามนบีของท่านคือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันตอบไม่ได้ไม่ต้องไปเรียนถึงขั้นนั้นนี่แหละเราเรียนอันนี้แหละแต่การตอบนั้นตอบด้วยก็ไม่ใช่เก่งภาษาถึงตอบได้แต่ตอบได้ด้วยกับอีมานเขาเรียกภาษาอีมานนะภาษาอีมานที่เรียนภาษาอาหรับได้ยิ่งดีครับเพราะเราจะได้เข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นอ่ะเรามาดูนะครับว่านะอีกนิดนึงในอีกนิดนึงสิ่งที่เรานั้นผลของการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งทำให้อะไรครับทำให้เรารู้นะครับว่าใครเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จริงหรือไม่จริงใครเป็นบ่าวที่ศรัทธาจริงหรือไม่จริงคนรู้เลยใช่ไหมเวลาไปเนี่ยรอรู้เลยว่าอ๋อคนนี้ศรัทธาจริงมนุษย์ยังรู้เลยแต่อัลลอฮ์น่ะทราบดีอยู่แล้วแต่มนุษย์จะได้รู้อัลลอฮ์เมื่อเวลาคนนั้นสูญเสียเนี่ยคนนี้เป็นยังไงเนี่ยรู้ถึงอีหม่านเขาไหมรู้เลยประการที่สองที่เราเรียนไปเมื่อกี้อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเราลบล้างบาปได้ทุกวันนะล้างบาปได้ทุกวันและประการที่สามนะครับนั่นคืออะไรรับรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะรับรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยกระดับชั้นเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรก็ตามนะฮะที่ประสบกับมุสลิมมุมินมินเชลกาแม้กระทั่งหนามนะฮะฟามาฟาวก็หาหรือมากกว่านั้นอิลลารอฟาฮุลลอฮ์บิฮาดอรอจาอัลลอฮ์จะยกสถานะให้อัลลอฮ์เราอยู่ในดุนยาเนี่ยอยากเลื่อนขั้นไหมบางคนอยากอยู่C8อยากได้C9อยากได้C10อยากเลื่อนจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปตำแหน่งนั้นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนู้นแต่ถามว่าเราเลื่อนตำแหน่งที่ของอัลลอฮ์บ้างเนี่ยยัง ทำไมตอบได้เต็มปากเต็มคำเหลือเกินนี่ยังเลยอ่ะเราจะยกสถานะของเราเนี่ยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ก็ต่อเมื่อเราได้ถูกสอบจากอัลลอฮ์แล้วสอบของเราผ่านใช่ปะตอนนี้เด็กๆกำลังอะไรอยู่ลูกๆหลานๆเราใกล้จะอะไรแล้วใกล้จะสอบใช่ไหมจะเลื่อนชั้นไปอยู่ป.3ไปขึ้นป.4ป.4ไปขึ้นป.5ม.1ขึ้นม.2ต้องทำอะไรสอบเห็นว่าง่ายไหมอัลลอฮ์ก็ใช่เหมือนกันอัลลอฮ์ก็สอบบ่าวของพระองค์เหมือนกันต้องการเลื่อนระดับให้บ่าวของพระองค์ใช่ไหมอัลลอฮ์ก็อะไรเราสอบเราอัลลอฮ์นั่นไงอัลลอฮ์ต้องการสอบเราให้เราได้รู้ว่าอ๋อคุณนะสมควรตกอยู่ชั้นเดิมเปล่าสมควรตกอยู่ชั้นเดิมเปล่านะหรือว่าเลื่อนขึ้นนะวะฮัตตอันฮุบิฮาคอตีอะและเขานั้นจะได้นะรับการนะลบล้างความผิดของเขาด้วยและประการที่4เป็นยังไงครับการทดสอบนะฮะเพื่อให้สำนึกถึงความผิดของตัวเองบางทีไม่โดนแล้วก็ไม่รู้สึกเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพอันนั่นเก่งเหลือเกินแต่ถามพอถามฮะดีษตัวนี้ต่อได้ไหม
ไม่ได้ ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานั่นแหละนั่นไงอ่ะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราก็เนื่องด้วยจากว่าเรานั้นจะได้รู้สึกตัวบ้างบางทีทำให้เราคนว่าไปโอ้โหไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเนี่ยหลงเหลิงเนี่ยดูสิถ้าเนี่ยไม่ได้ฉันนะไม่เกิดนะนะถ้าไม่ได้ฉันนะไม่ได้หรอกนะโอ้โหไปซะแล้วเนี่ยแต่คนแบบนี้มีนะต้องนะต้องเตือนต้องเตือนต้องเตือนไม่ได้นะพออัลลอฮ์ทดสอบเหมือนกับเราเนี่ยให้ดึงไว้มั่งเหมือนคนขับรถน่ะสามีขับรถผู้ชายมึงดึงหูเอ้ยเพื่อภรรยานะบางบางช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยมันจะได้มีคนดึงไว้มั่งไม่งั้นโหเหยียบซะเต็มที่เลยนั่นแหละจะได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดึงไว้มั่งให้รู้สึกมั่งว่านี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ราบรื่นมันต้องมีอุปสรรคและพอเราเผชิญกับอุปสรรคแข็งแกร่งไหมเราก็แข็งแกร่งขึ้นเวลาเราจะทำอะไรก็ต้องระวังไหมระวังขึ้นเราต้องเราจะได้อะไรมีความระมัดระวังในตัวเองของเราเราจะทำอะไรนู่นนั่นนี่เราต้องระวังแล้วไม่ใช่เหลืองเอ้ยตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่เราจะต้องทำอะไรเราก็ต้องมีสติเราต้องระวังเราต้องโอ้ลงทุนไปแล้วเนี่ยบางทีเราลงทุนไปอ้ามีการขาดทุนอ๋อพอการขาดทุนแล้วปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อมันมีข้อผิดแต่อันนี้เมื่อเรานะอัลลอฮ์ดึงเราแล้วเราจะได้อะไรพิจารณาตัวเองว่าอะไรนะมันเราตรงไหนนะบกพร่องบ้างนะตรงไหนเราบกพร่องบ้างอิบาดะห์ตรงไหนเรายังน้อยไปไหมตรงนู้นยังน้อยไปไหมตรงนี้ยังน้อยไปไหมนะทุกสิ่งที่ฉันได้มีอยู่เนี่ยเราได้นึกถึงอัลลอฮ์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไหมทำให้เรานึกแต่พอไม่อะไรไม่โดนแล้วก็เราก็มานึกไหมดูสิแต่บางทีพอไปโดนปุ๊บดูสิฉันเนี่ยนะฮะสบายกว่าเพื่อนเลยนะนะไม่โดนอะไรเลยนะดูดิไอ้คนนั้นมันโดนตลอดเนี่ยทำให้เขาไม่รู้สึกตัวและประการต่อแม่นะครับอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์นะฮะรู้ถึงความจริงในโลกดุนยานะว่าดุนยานี้เป็นโลกแห่งการทดสอบนะเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าอัดุนยาซีจินุนมุมินโลกดุนยานี้เปรียบเสมือนกับคุกตารางของผู้ศรัทธามันไม่ได้ราบรื่นไม่ได้โปรยเหมือนกีเป็นกีบกุหลาบสวยงามไม่ใช่และเป็นสิ่งประดับมันว่ามันเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะท่านนบีบอกว่าอัดดุนยาฮุลวะตินคอดีรอโลกดุนยานี้ฮุลวะหวานหอมหวานเหลือเกินคอดีรอสดใสเขียวขจีวัลลอฮุมุกและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุคตะลาฟุมฟีฮินะอัลลอฮ์ให้พวกท่านนั้นเป็นคอลีฟะตัวแทนของอัลลอฮ์ในพื้นพิภพแห่งนี้อัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะดูว่าพวกท่านจะทำอย่างไรในดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้เราได้ดีเราอย่าลืมดังนั้นที่ท่านนบีประหลาดใจว่าเมื่อผู้ศรัทธาถ้าเขาศรัทธาเนี่ยดีกับดีอิซาอัศอบะฮุสซะรอเขาได้ประสบกับสิ่งที่ดีเขาอะไรขอบคุณอิซาอัศอบะฮุดดะรอเมื่อประสบกับสิ่งไม่ดีเขาซอบัตเมื่อกับประสบกับสิ่งไม่ดีเขาซอบัตอดทนนี่คือคนที่นบีบอกว่าฉันประหลาดใจว่าผู้ศรัทธาได้ดีทั้งขึ้นทั้งลงได้ดีแม้กระทั่งนะในเรื่องที่ไม่ดีก็ตามแต่เมื่อเขาพึงพอใจเขาขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อได้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจเขาอดทนนั่นไงผู้ศรัทธาผู้นี้ดีได้ดีทั้งขึ้นทั้งลงและประการที่6นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบมนุษย์นะฮะให้มนุษย์นั้นได้อะไรครับสำนึกบุญคุณอัลลอฮฺเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะประการสุดท้ายเนี่ยเราเนี่ยบางทีไม่นึกบุญคุณที่อัลลอฮฺให้ได้เยอะ
โอ้โหที่ผมเมื่อกี้บอกเนี่ยแค่ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยกับเยอะไม่ไหวจะเยอะแล้วนะมันมากเสียเรานั้นไม่คิดว่ามันจะอะไรนะเราจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขนาดไหนดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าอัลลอฮฺให้ท่านสูญเสียอาจจะมีสิ่งที่ดีๆรอท่านอยู่นะอันนี้เป็นกำลังใจนะอาจจะมีสิ่งที่ดีๆรอท่านอยู่อย่างน้อยๆถึงไม่ได้ดุนยาอาคิเราะห์ได้แน่นอนคืออะไรสวรรค์จำไว้จำไว้หรือหากอัลลอฮ์ให้ท่านต้องเสียใจเพราะการเสียใจนั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอเป็นการตอบแทนนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เราเสียใจความสดใสมันก็จะมาอาคารเรียกว่าอะไรภาษาพวกเราอะไรนะอะไรนะฟ้าหลังฝนใช่ไหมฟ้าหลังไอ้พวกนี้เราเก่งจริงๆนะทำได้ดีละฟ้าหลังฝนเนี่ยทำนะมันย่อมสดใสเสมอหรือถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรายากจนก็อย่าลืมว่าคนจนนั้นนะฮะก็อัมมาชาอัลลอฮฺขึ้นสวรรค์เร็วกว่าคนรวยและนบีบอกว่าฉันชะงื้อไปดูนะในสวนสวรรค์น่ะนบีบอกว่าและคนส่วนใหญ่เป็นคนจนแต่ถ้าหากว่าคนนั้นรวยและยิ่งขอบคุณต่ออัลลอฮ์อย่างมากมายคนนั้นก็จะเป็นชาวสวรรค์ไม่แตกต่างกับคนจนคนรวยที่ขอบคุณนะแต่บางคนแย่นะจนทั้งในดุนยาจนทั้งอาคิเราะห์ทำไมอ่ะดุนยามันก็ทำกินหาซอกๆไม่ได้รวยเลยนมาดก็ไม่นมาดวันสูก็ไม่มาอะไรก็ไม่ได้สนใจนั่นแหละมันจนทั้งดุนยาและจนทั้งนั่นน่ะจนทั้งดุนยาจนทั้งอาคิเราะห์เราคงไม่ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้พวกเราไม่เป็นคนแบบนั้นและถ้าหากว่าอัลเลาะห์ให้ท่านพลาดในสิ่งที่ท่านนั้นหวังไว้ก็จงทำให้ความหวังนั้นเป็นพลังที่ท่านนั้นจะต้องทุ่มเทในการอย่างน้อยๆก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ท่านทุ่มเทกับอัลลอฮ์วันนี้ฉันขอต่ออัลลอฮ์มันยังไม่ได้พรุ่งนี้ต้องอะไรขอใหม่นะเช้านะนี้ขอไม่ได้เดี๋ยวช่วงเที่ยงช่วงบ่ายขอไปอีกจนกระทั่งเพราะบางครั้งดุนยานี่ก็ไม่ได้อัลลอฮ์รอไว้ให้อะไรอย่าลืมนั่นแหละนี่คือผู้ศรัทธาดังนั้นวันนี้ผมบอกว่าถ้าเราฟังนี้แล้วกลับไปนอนหลับแน่นอนเพราะเราให้หัวใจของเราอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยสบายใจนะฮะเหมือนที่ท่านหญิงไอชาบอกว่านะครับคนที่บริจาคที่เขานั้นมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหวั่นกลัวหวาดกลัวเหลือเกินเอ้าท่านหญิงไอชาบอกว่าไอคนนี้นะคนรวยแล้วก็เขาบริจาคอยู่เป็นประจำนะกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะคนแบบนี้เป็นคนทำซีนาใช่ไหมเป็นคนที่นะคนบริจาคแล้วเป็นคนที่อะไรนะคนที่ทำชั่วใช่ไหมนบีบอกว่าคนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ทำชั่วทำอะไรหรอกแต่ผู้คนเหล่านี้เป็นผู้ศรัทธาแต่ที่เขากลัวไม่ใช่กลัวอะไรกลัวว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปนั้นจะไม่ได้ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ยังกลัวแต่ปัจจุบันนี้ทำดีก็ไม่ทำนะกลัวไหมกลัวก็ไม่กลัวนะดีแต่ทำดีก็ไม่ทำไม่กลัวก็ไม่กลัวแต่หวังอย่างเดียวหวังว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์เมตตาฉันเดี๋ยวอัลลอฮ์อะไรเมตตาฉันพออัลลอฮ์บอกว่ามีอะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็เมตตาฉันทำอะไรล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ถามฝ่าฝืนดื้อดึงกับอัลลอฮ์แต่หลังหวังว่าอัลลอฮ์เมตตาหวังอย่างนี้อย่างเดียวแต่อย่าลืมไปดูอายะห์อื่นด้วยอินนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นลงโทษอย่างอะไรด้วยรุนแรงด้วยนะจะหวังอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะอัลลอฮ์นั้นลงโทษอัลลอฮ์ลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์สัญญายังไงเอาไปตามสัญญานั้นนะถ้าใครทำดีก็อัลลอฮ์ให้สวรรค์ใครทำชั่วก็นรกตามนั้นไม่จะอยู่มาหวังว่านะ
อัลญะซามินญินซิลอามันการตอบแทนขึ้นอยู่กับผลงานที่เราได้ทำใช่ไหมขึ้นอยู่กับผลงานเราทำดีเราได้ดีนี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นะสุดท้ายนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีค่านะชีวิตที่ได้รับการตอบถูกตอบรับในคุณงามความดีขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านรอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าความโศกรอดปลอดภัยจากความนะสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดแทนในสิ่งที่พระองค์นะได้ทรงทดสอบเราไม่ว่าจะด้านสุขภาพพรรณนามัยนะฮะความรู้ความเข้าใจหรือนะฮะแม้กระทั่งนะเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของเราขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานและเมตตาให้เราได้ดีนะฮะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เรานั้นได้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นอยู่บนศาสนาของพระองค์และให้เรานั้นได้ประสบกับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และได้โปรดรวบรวมนะครับผมนะครับพวกท่านทั้งหลายทุกคนนะครับให้เรานั้นได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวตามที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาไว้เหมือนที่ท่านนบีได้สอนเราอิซาซาอัลตุมุลลอฮ์ฟัสอัลุลฟิรดาวเมื่อเวลาท่านขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ขอให้เรานั้นได้ขอถึงฟิรดาวเลยไม่ใช่ขอแค่ตรงไหนก็ได้ขอบสวรรค์ก็ยังดีไม่ใช่นะนี่นบีสอนให้เราขอสวรรค์ชั้นสูงสุดนะขอสุดท้ายขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาและให้เรานั้นได้รับชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์